สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสีไก่สไลเดอร์นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พาเพื่อนๆออกมาปั่นจักรยานนะไม่รู้ว่าจะได้ลงช่องเก๋หรือเปล่าอย่าเรียกพาเรียกบังคับพามาวันนี้เรามีแบงค์นะครับผมเด็กใหม่ฮัลโหลตอนนี้เก๋ยังไม่แฮดีแต่ผมอยากทำคลิปให้น้องๆดูอันนี้ก็จะเป็นคลิปแนวแอดเวนเจอร์บุกตะลุยป่าเราจะปั่นจักรยานเข้าไปในน้ำตกแม่กระดังงาแม่กระดังลาหรือแม่กระดังลากขอข้อมูลหน่อยครับน้ำตกอะไรน้ำตกแม่กระดังลาก็ระยะทางปั่นเข้าไปล้วนๆเลยทางขึ้นเขาเลยนะ10กิโลแล้วก็อาจจะมีเดินป่าต่อครึ่งชั่วโมงเพื่อไปถึงน้ำตกแล้วขาลงเขาบอกว่าลงอย่างเดียวเลยชั่วโมงเดียวแต่ตอนนี้ก็บ่าย2แล้วเราจะออกมาก่อนพระอาทิตย์ตกอ่ะไม่รู้ว่าฝนจะตกได้หรือเปล่าแต่ทางมันอันตรายมากดูฮะมีใครไปบ้างมีตะกร้องมี3มีแบงค์มีโทมัสกับไอ้ซุงอะสัมภาษณ์นะครับวันนี้รู้สึกเป็นไงที่เราจะบุกป่าฝ่าดงกลับบ้านละโอ้ใจใจหน่อยดิมาดิไปปั่นช้านะกูไม่รอบอกก็คือจะทิ้งเพื่อนไว้ที่กลางทางเลยไม่เพื่อนอะทิ้งกูในป่าที่เท่าที่ผมอ่านพันทิปมาเขาบอกมีรอยเสือรอยหนีมีแบบซากที่เสือกินทิ้งไว้อันนี้มีแต่งเพิ่มแล้วซากเสือจริงๆอ่านมาจริงจริงเออเสือกินกับมังเสือมังสวิรัตเสือกินมังไปพร้อมรวยยังสิบโลพร้อมไปไปทำเพื่อเก๋ไก๋ไม่เกี่ยวนี่นี่เขาบอกว่าหมาตัวนี้ถ้าให้ลูกชิ้นเนี่ยมันจะตามไปเลย10โลมันวิ่งไปวิ่งมา20โลจริงๆตัวนี้เลยไม่เชื่อเดี๋ยวให้แค่ลูกเดียวติดเลยป้าเขาเรียกหมาไกด์อะหมาไกด์พร้อมยังพวกพร้อมจะรวยยังเดี๋ยวไม่ติดเดี๋ยวไม่ติดพวกมึงให้มาทำไมค่าไกด์เริ่มติดแล้วไหมลุกแล้วที่เหลือนะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ในน้ำตกแล้วก็ขาออกอันนี้ข้างลำทางเครื่องติดแล้วเว้ยพร้อมยังพวกอ่ะนี่ก็เป็นเสบียงนะไม่มีอะไรมากพวกขนมจากเซเว่นแล้วก็จะแบ่งกันกินแบบใส่แบบบ้านๆนะพร้อมแล้วผมเดี๋ยวไปที่จักรยานผมมีทั้งหมด6คันนะเฮ้ยมาแล้วอ่ะไปพร้อมยังพร้อมแล้วหมาก็พร้อมแล้วไปเอาอ่ะตามแล้ว go go มามาแล้วมาแล้วเฮ้ยโคตรขู่สิบล้อตามมาตามมาวู้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันตามตอนนี้นะฝนเริ่มลงเม็ดปรับเป็นเกียร์โอ้ยโอ้โหทางไหนวะไอ้ซูงทางนี้เหรอเอ้าผิดทางโทมัสตอนนี้นะเกิดปัญหานิดหน่อยตะกล้องโซ่หลุดใส่เป็นนะปรับเกียร์อะไรช่วงหลุดเกียร์หนึ่งมาแล้วไปรวยหมาอยู่ไหนหมาอยู่ไหนหมานำทางว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไล่คนให้เราอ่ะตามมาหนูเอาอ่ะเอาให้อีกลูกให้อีกลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกชิ้นกินเปล่าหนูกินไหมโยนไปละกินไหมไม่ตามเราจะให้ค่าผ่านทางเออเดี๋ยวตามตลอดไปด้วยกันไปได้ไกลตามมา10โลไปเจ้าหมาน้อยเขาบอกไอ้ตัวนี้ฮะมันจะตามตลอด10โลซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อผมว่ามันคือเรื่องที่เหลือเชื่อเริ่มเข้าทางลูกหลังแล้วฮะไอ้แบงค์เริ่มยากแล้วเกียร์ต่ำโหโทมัสนำปะฮะโอ้โหเกียวฮะโอ้โดนอะไรใบไม้ you bleedingWhat happened? Just branch. Yeah. Oh, king, mate. Oh, ได้ดูหน่อย Idiot. Yeah. เอาแล้วโทมัสคนแรกเลย Is it bad? It's not bad. Just very smart. Bleeding. I want a scar. ไปมาน้อย ไปฝนไม่ตกแล้วเนี่ย โอ้น้ำลึกจัดปั่นแล้วไม่จุ๊บหายทั้งตัวโอ้โหลึก3วันไหวแบกไม่ไหวเอามาให้กูโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ตัวกับเบรกโอ้โหโอ้โหทางนี้แหละที่ผมต้องการโอ้โหทุกคนระวังเบรกกันอยู่เอ้าวะโอ้โหโทรวัดหายโอ้โหระเบิดน้ำ
โอ้โหระเบิดน้ำร้อยสามเดี๋ยวผมอยู่แท้ไหวปะโอ้น่ากลัวน่ากลัวเมื่อกี้เกือบร่วงใจหายแล้วเลยไปไปเพื่อนไปหมดละผมว่าหมาตัวนี้มันต้องมีตำนานอะไรสักอย่างเจ้าของเก่ามันอาจจะอยู่ที่น้ำตกอะไรมันก็อาจจะนึกถึงเจ้าของเก่ามันก็เลยวิ่งทุกวันหรือว่ามันเหงาวะเห็นพวกผมปั่นจักรยานอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเอ้ยเหงาอะไรเงี้ยไปด้วยกันมีเพื่อนไปเพื่อนไปอ้าวสร้างอาณาเขตไปเราไปโหสวยมากเลยทางสวยมากสุดยอดคุ้มจริงๆฮะที่เลือกมาปั่นทริปนี้คือเพื่อนผมเป็นเด็กเมืองอันเนี้ยพวกแบงค์พวกตรงเนี้ยเกิดในกรุงเทพผมต้องพามาแบบวัดศักยภาพการเป็นทีมงานเก๋ไก่เขาบอกว่าที่นี่ผีเสื้อจะทุกทุมตลอดทางอ่ะหูผีเสื้อเว้ยผีเสื้อโหโผล่มาจากไหนวะเนี่ยระเบิดน้ำไอ้ไบโทรวัดคว่ำอ่ะโทรวัดคว่ำมันก็ยังตามมาแล้วหมาเรื่อยๆไปน้ำไปก่อนเลยหนูจริงๆมา6คนนะมี6คนใน1ตัวโชว์ตูดอีกปั๊บเฮ้ยหมามันยังไม่ท้อเลยเราท้อไหมบางทีเราจะต้องเดินสีขาเราจะคล่องผมนักปั่นน้องเหล็กครับผมโหอยากจะระเบิดน้ำแต่ไม่เอาเลยระเบิดน้ำแบกเอาเลยระเบิดน้ำเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยออกข้างทางโอ้อันตรายจัดเลยไอ้หมาน้อยเจ้ามาถึงนี่เก่งมากเก่งมากเลยเก่งจังเลยบอกประวัติของเจ้าให้ข้าสิเจ้าจะไปหาใครหาเจ้าของเหรอลงไปนอนแรงในน้ำปะมันร้อนมันนะขี้ตาเดี๋ยวไม่ขี้ตามึงแค่ดิไม่เอาไปต่อโอ้แบงค์โอ้โหแบงค์โอ้โหน้ำโคลนเข้าปากแหละไอตัวโคลนเข้าปากเฮ้ยนี่มันทางรถเรานี่หว่าใช่จะจบแล้วเหรอยังเดี๋ยวจะพักก่อนโอ้โหโชว์บัตรโดนเลยเน็ตผมหัวนมที่3ทอมัสบอกว่าต่อ it wasn't very big อย่ามองว่า this just I don't know เอางี้ถ้าเราติดป่าเราขุนมันแน่เนี่ยก็ย่างเลยย่างหมาย่างหมาดิไปต่อปะ girlfriend บอโอ้โหดูตูดโทมัสเดี๋ยวเราจะระเบิดน้ำมันนะไอแบงค์คนแรกตาผมแล้วโอ้โอ้ไอ้สาเบรกเลยนี่มันระเบิดน้ำด้วยเหรอโอ้โหพี่โอ้โหนี่ครับผลจากการระเบิดน้ำติดหน้าเดี๋ยวเราไปกันต่อหมาไปนู่นละดูสองคนหน้าฮะแล้วสุดแล้วจัดประหลัดบอมผมว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะมีอดีตเกิดที่นี่นะมันคือหมามาราธอนมันคืออันซีนไทยแลนด์นะดูมันวิ่งดิโอ้จักรยานลงเขาเนี่ยน่าจะเข้าแนวป่าไผ่แล้วผมมันค่อนข้างมืดโหสุดละตอนนี้เหนื่อยมากไปเจ็ดโลอีกเจ็ดโลไอ้สาวเสื้อยังไม่เลอะเลยไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเลยคนโอ้โหเฮ้ยไอ้สุขฉลาดอ่ะไอ้สุขฉลาดไหมหมาได้ฉลาดกับมึงเลยดูไปเจ้าหมาน้อยน้ำเชิญนั่งรออ๋อคือมันจะรอคนสุดท้ายตลอดนะเพื่อนทุกคนเกี่ยงกันนะว่าใครจะอยู่หลังสุดแต่ว่าตัวนี้ไม่เคยเกี่ยงครับทิ้งกูอีกกำลังชมเลยรอด้วยอยู่หลังนี่มันน่ากลัวจริงโอ้โหของจริงโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยเบรกไม่อยู่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโหแต่น้ำใสอ่ะเหนื่อยไหมเคยทำอะไรอย่างงี้ป่าววะไม่เคย
ตอนกูบอกมึงรู้ว่าลำบากขนาดนี้ว่ากูนึกว่าไปกลางขับเล่นชิวๆเงี้ยมีรถมีตะกร้าเงี้ยไม่รอดถ้าไม่ไหวกลับก่อนเลยถ้าจะพอไปตรงๆก็ต้องย้อนกลับมาทางเดิมปะไม่ลงทางอีกทางนึงเดี๋ยวผมจะระเบิดน้ำใส่หมาฮะเปียกแน่หมาเปียกหมาเปียกอะเอาน้ำให้3ด้วยโอ้โหโอ้ยน้ำเข้าปากครูมีอะไรอยากจะบอกทางบ้านนะคนเรานั้นต้องมีความพยายามก็คือจะไปให้สุดให้ได้แล้วเนี่ยเอาว่ะตอนนี้เราถึงจุดที่เขาบอกว่ารถยนต์ไม่สามารถเข้าได้นะเขาบอกว่าเข้าได้แต่พวกมอเตอร์ไซค์กับจักรยานของจริงดูทางเลยตามหมาไปไม่หลงหรอกไม่ไหวแล้วกูให้จิ๊บไม่ได้ทางนี้ว่ะกูปั่นมาเร็วเลยนะไม่เห็นรอยเลยน้ำก็นิ่งเหนื่อยว่ะตอนนี้ฮะจะมืดแล้วมัน4โมงปั่นมาเท่าไหร่2ชั่วโมงกว่าแล้วเออมืดไม่ได้แล้วจะออกไม่ได้คือแม่งไม่มีแรงอ่ะทั้งหมดแล้วตรงนี้น้ำใสมากเลยน้ำเหมือนแบบกินได้เลยลองชิมเฮ้ยกินดิกินดิกกูเพิ่งบิดถุงเท้าไอ้เหรอกูเพิ่งบิดถุงเท้าเหรอแหมโดนทักอยู่ตัวนี้ของดิก็คือมันมีแยก2ทางแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแยกหมาก็นำไปทางนี้สรุปไปโผล่ไหนไม่รู้หมู่บ้านกินคนหาล่อเราไปกินเรียบร้อยเลยไปเดี๋ยวเราไปกันต่อไปแล้วหมาน้อยไปนำไปถ้าปั่นคนเดียวนี่ผมกลัวนะคือมันแบบดูข้างทางดิจะมีทรงมีเสือโผล่มาตอนไหนก็ได้มันแบบเงียบน่ากลัวมากแต่ว่าผมยังไม่กลัวนะมีเจ้านี่นำทางมาด้วยไปแล้วคือมันทำให้ผมแบบรู้สึกดีอย่างน้อยก็มีเพื่อนที่ไม่ใช่คนนะตามมาไปต่อถ้ามีเสือก็ช่วยกูด้วยนะต่อไหมเดี๋ยวให้ละชิ้นอีกไม้นึงฮะไปต่อแล้วคือหมดเครียดกันแล้วนะมีความกังวล2อย่างคือ1จะออกไม่ทันเออออกไม่ทันแม่งมืดลงไม่ได้2ก็ขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวแล้วเนี่ยมีไฟตอนเนี้ยแล้วเดี๋ยว3อาจจะเจอน้ำตกแยกทางในทางนั้นแบบนี้แล้วเราก็ขึ้นยัดขึ้นมาเลยโอเคโอเคตามนั้น3ก็ไม่ไหวแล้วแบงก็ช่วยกันแบกฮะฝนตกอีกโอ้โหสามไหวป่ะต้องไหวอ่ะฮะต้องไหวไม่ไหวเฮ้ยมึงอย่าฝืนนะกูนั่งเพื่อนเท่านั้นแหละโอ้โหหลบกันหลบกันฮะรถโทษบอกเลยว่าหากรรมลำบากแล้วอ่ะเพื่อนมึงวันนี้ไปกินช่วยได้ไอ้นะกินครึ่งเดียวก่อนนะมันลื่นเลยตอนนี้นะฝนตกเหมือนกูพาเพื่อนมาลำบากกูขอโทษทีที่กูไม่รู้เส้นทางดีไม่เลยผมไม่สงสารเพื่อนเรื่องผิดพลาดเออมันเกิดเรื่องผิดพลาดคือเราเลทมา2ชั่วโมงจริงเราควรมาถึงตรงนี้11โมงแต่เรามาถึงบ่าย1บ่าย2เพราะว่าติดตากล้องเลทสุดท้ายเหมือนจะติดป่าแล้วอันนี้ติดจริงนะเนี่ยเดียวมากเลยเออเรื่องจริงนอนแล้วคืนมั้ยไม่มีที่นอนด้วยครับกูนับถือใจพวกมึงจริงว่าคนดูระดับกูกากเลยไม่หรอกไม่น่ะคือมึงสุดแล้วอ่ะแล้วกูเปียกแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกตรงตะกล้องกับโทมัสชะตากรรมจะเป็นไงเพราะว่านำไปแล้วไม่รู้ติดฝนเหมือนกันป่ะแต่ถ้าทางฝนจะไม่น่าหยุดเดี๋ยวรอน่าจะไปต่อขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วพี่เขาเอาสามไปหรอโกต่อข้างหน้าเฮ้ยไปตอนนี้ได้เข็นแล้วคือทางมันโคตรสูงมากขาลงเราจะลงกันได้หรือเปล่าขาลงก็ต้องเข็นลงอ่ะบางคนก็ลง
ต้องเบรกโค้งสุดท้ายแล้วฮะไปพี่จะไปด้วยใช่ไหมได้พี่จะเอากำลังใจเชียร์ไปโค้งสุดท้ายมาเอาวะเอาเว้ยจะถึงแล้วเว้ยโอ้โหโค้งสุดท้ายแล้วเว้ยโหอุ้ยเลื่อน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 โอ้โหเกือบคว่ำถึงแล้วโหต้นตะเคียนแน่เลยถึงแล้วใช่ไหมฮะถึงแล้วใช่ไหมฮะครับผมกำลังตามมาตอนนี้ถึงแล้วครับผมคือคนแทบเป็นแทบตายกันแล้วแต่ว่าดูดิตะคอกดูดิมันก็ยังมาถึงเหมือนกันจากตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงตอนนี้ห้าโมงแค่เข้ารางวัลคนเก่งคนเก่งรางวัลคนเก่งสองโลกขึ้นมาไม่บ่นเลยกลับอ่ะมันจะบ่นยังไงวะขากลับมันก็กลับตามเราเนี่ยนะฮะน้ำตกแม่กระดังลาเรามาถึงแล้วด้วยความช่วยเหลือของพี่เขามอไซค์สองคนพี่ขอบคุณครับมีมอไซค์ช่วยสองคนขาอ่อนเนี่ยที่เขาว่าเป็นแลนด์มาร์คตรงนี้เลยตรงนี้เลยมีใครอยากเล่นน้ำโอ้โหโดนเลยเหนื่อยสุดในชีวิตเก่งมากเคยเหนื่อยจริงปกติทางนี้เขาวิบากกันเข้ามาดูเราจักรยานใจแค่ไหนคือไม่มีใครเขาทำกันมึงไม่ใจเว้ยมึงไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้โอเคฮะเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดเดี๋ยวเราติดป่าโอเคป่ะเดี๋ยวเราออกกันเลยดีกว่าครับขอให้รอดไปเดี๋ยวนี้ต่อผมมาแล้ววันเนี่ยเจ้าพี่ยอดเลยตอนนี้ประมาณ10โลผมว่า10โลทางลาบกับ10โลขึ้นเขาผมว่าประมาณ50โลทางลาบไปมันเดินมา60โลขึ้นเขาเลยยอดมากครับท่านลาบให้กันนะเรากลับไปเลี้ยงกลับมาคุณจุ๊บปากจุ๊บปากอุ้ยชอบเพี้ยนๆคนละกันแล้วก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวนะเอาหมามาได้ก็คือให้ลูกชิ้นเพื่อแบบเป็นค่าผ่านทางแล้วเขาจะนำเราไปไหนเขานำออกแบบที่เขาคือเจ้าที่นะเป็นผู้ดูแลแหละจ้ะได้ยินตรงนี้มีที่ตอนนี้เรากลับมานะฮะขากลับอาจจะมีภาพให้ชมกันนิดหน่อยเพราะว่าแบตจะหมดแล้วเหมือนกันแต่เขาบอกขากลับนี่ก็ลงอย่างเดียวเลยถ้าใครจะมาเอามันก็เอาขาลงอย่างนี้เลยวู้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 เยอะเกียรติขาลงให้สุดบอกเลยตอนนี้ฮะหนังชีวิตสามตะคิวกินขาลงแต่เรามีพี่เขาช่วยดูแลอยู่ยืดเขาล่วงแล้วไงดีขึ้นแล้วแหละพี่ยังยืนขาสั่นขาแบบกั้นโซขาดขาดเลยใช่ไหมขาดเลยคือขาดเลยเรายังปล่อยไหลได้อยู่คือตอนนี้เราต้องสู้กับความมืดคือถ้ามันมืดแล้วมืดเลยสูงโซ่มาอันนี้โซ่เก็บไว้เลยกระเป๋ากูมาเอามาเนี่ยไหลเหรอเราไหลไหมทางลงมันยังไหลได้ไม่ไหวบอกเปลี่ยนคันได้ดูความมืดครับปล่อยไหลปล่อยไหลตอนนี้นะฮะเราลงมาถึงกันอย่างปลอดภัยแบตหมดทุกอย่างหมดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยหมามันก็กลับมาปลอดภัยดูน้องหมาไม่เก่งมากเลยนะป้ามันไปกับทุกคนเลยเหรอครับใช่มันไปถ้าพวกจักรยานไปมันจะไปอ๋อจักรยานไปไม่ต้องให้มันก็ไปใช่ไหมมันต้องไปความจริงไม่ต้องให้ลูกชิ้นมันก็ไปก็เมื่อกี้เราเจอสิ่งแปลกประหลาดมาข้างบนนะแต่เราไม่ได้พูดกันปลายแม่งพูดตั้งแต่ได้ยินเลยโคตรน่ากลัวผมแค่ได้ยินเสียงคนเรียกผมไม่มีเลยจริงเหรอเรียกว่าน้องอ๋อเดี๋ยวออกข้างนอกรับรองเซอร์ไพรส์คอยเล่าบนรถเลยตอนนี้เรากลับแล้วจะเล่าเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังอ่ะตอนเล่ามาเห็นเลยตอนแรกตอนขึ้นเขาเห็นตะกล้องอ่ะป่านใหญ่อันนำหน้าแล้วแบบอย่าไปดูในคลิปอ่ะทางมันทุรกันดารมากเลยแล้วเห็นตะกล้องเลยโค้งแต่เห็นเป็นเสื้อตะกล้องอ่ะสีเหลืองมันเหลืองจีวรพระก็แบบแต่มันเร็วมากก็งงว่าทำไมตากล้องแบบปัดจักรยานผิวจังก็เลยรีบปัดตามขึ้นไปดูปรากฏว่าไอ้ที่เห็นน่ะไม่ใช่ตากล้องแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้คือเร็วมากอันนี้คือไม่กล้าเล่นน่ะในป่าแต่แล้วไอ้ขากลับตอนจังหวะกำลังจะออกจากภูเขาคือแบบตากล้องมอไซค์อะไรที่มาช่วยเขาขับกันออกมาหมดแล้วเหลือกันแค่3คนมีแบงค์มีซุงมีไบค์ผมได้ยินเสียงคนเรียกแค่นั้นแหละ
ไอ้ไปได้ยินเสร็จในป่าแบงรู้ว่ามันห้ามพูดกันว่าห้ามพูดกันว่าแบบถ้าได้ยินคนเรียกห้ามพูดไอ้ไปแม่งได้ยินไม่ถึงเซี่ยววิแบงแบงมีคนเรียกว่ารีบไปเถอะเท่านั้นแหละแล้วทางคือทุกคนเห็นคลิปอ่ะมันดูเหมือนง่ายไปคือทางปั่นกันเข้าไป3ชั่วโมง4ชั่วโมงแบบถนนไม่เปียกแล้วนี่ขากลับคือแบบฝนตกบรรยากาศแบบโคตรได้คือแบบมืดสลึมมันมืดแล้วแบบเป็นป่าไผ่แบบคือแบบโคตรน่ากลัวปรากฏว่าตอนนั้นแบงก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีแล้วแบบโอ้โหไปแม่งพูดแม่งไม่เป็นไรก็พยายามแบบปั่นจักรยานให้เร็วที่สุดแหละแล้วก็เกาะกลุ่มกัน3คนอยู่ๆมีช็อตนึงไปจอดพักกระซุงแล้วไอ้ไปก็ยืนอยู่แล้วมันก็พูดไอ้เรื่องคนเรียกชื่อออดออดอย่างเงี้ยไอ้ไปก็แซวเล่นกบสักพักนึงแม่งก็หันหลังไปดูปรากฏว่าไอ้ซุงก็หันไปเหมือนกันแล้วซุงก็พูดว่าเฮ้ยแบงมึงเห็นเหมือนกูใช่ป่าววะเท่านั้นแหละคือสิ่งที่เห็นคือประมาณว่าไอ้ที่แบงเห็นนะเห็นเป็นคนอ่ะเหมือนเขาเป็นหน้าโงกเป็นหน้าเบอร์เขาจะโงกหน้าออกมาเว้ยแล้วเขาก็มองเท่านั้นแหละก็คือเหมือนกับเป็นสัญญาณบอกว่าพวกเราต้องไปแล้วขนลุกจริงอันนี้เรื่องจริงคนป่าคือแบบไม่ป่าไปแล้วระหว่างทางกลับคือแบบรู้สึกไม่ดีตลอดคือแบบข้างทางคือเวลาแบงปั่นนำอย่างเนี้ยแบงจะเห็นแบบเดี๋ยวมีคนอยู่ในป่าชะเง้อมองเห็นเป็นแบบมีคนคุกเข่ามีคนนั่งกอดเข่าอยู่แต่พอขับเข้ามาใกล้มันก็ไม่ใช่อันนั้นคือเหมือนแบบมันหลอนไปเองแล้วอะแต่ความรู้สึกคนเราแบบเหมือนมีคนตามหลังมาตลอดแล้วตามแบบเราปั่นอะไรกันใช่แต่มันกล้องแบตหมดใช่โอ้โหถ้าเกิดมีคลิปนี่คือแบบเพื่อนเห็นต้องแบบงงว่าแบบมึงมากันได้ไงแล้วทำไมปั่นกันเซียนมากอะคือแบบตัวไม่แตะเบรกโซ่ขาดไอ้ตรงปั่นจนโซ่ขาดแล้วขากลับคือแบบคนโซ่ขัดเร็วกว่าคนปั่นจักรยานไม่ทีแบบไม่รู้หนีอะไรหนีอะไรกันไม่รู้อ่ะขึ้นเนินไม่ไหวแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันก็รู้สึกกลัวแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาจะมาทำร้ายแต่เหมือนแบบคอยคุ้มครองดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็ขับกันของเราจนสุดท้ายก็โชคดีพี่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์มารับได้ปั่นจักรยานกลับกันได้บอกเลยถ้าไม่ได้นี่เซอร์ไพรส์มากบอกเลยระหว่างทางกลับก็ดูนะครับดูไปเรื่อยเชี่ยโอ้โหมันยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยใครวะยืนหากบเขายืนหากบจะตกใจอะไรเลยโอ้โหเลยแม่จังหวะเขาซิกคอมจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกรุงเทพก่อนขอให้ไม่เจออะไรแล้วไม่เจอแล้วเดินทางปลอดภัยครับ